ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เรื่องงานครับผมความรู้สึกวันนี้นะครับวันนี้วันเกิดจริงๆ26นี่วันเกิดเมียครับแม่อ้อยนะครับแล้วก็27นี่วันเกิดน้องเบสนะครับแต่ว่าทุกปีนี่ก็จะจัดรวมวันเดียวกันทั้งแม่ทั้งลูกนะครับก็ที่การจัดแบบเป็นทางการเนาะปีที่2นะครับปีที่2ก็เห็นคนมาแล้วก็ภูมิใจดีใจนะครับที่น้องเบสมีคนรักเยอะนะครับมีคนรักเยอะแล้วก็คำสิงแฟมิลี่ก็มีคนชื่นชอบเยอะครับก็ถือว่าอบอุ่นสไตล์คำสิงแฟมิลี่นะครับแล้วก็ในวันนี้วันเกิดทั้งแม่อ้อยแล้วก็น้องเบสก็ขอให้ทั้งแม่ทั้งลูกนะครับมีความสุขปลอดภัยนะครับเรื่องผ่านมาก็จางไปแล้วแหละไม่มีอะไรนะครับเริ่มต้นใหม่ก็คำสิงแฟมิลี่ก็กลับมาสดใสเหมือนเดิมนะครับเป็นที่รักของทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือทั่วโลกตอนนี้ก็คนรักเยอะนะครับผมคนรักเยอะครับเห็นน้องเบสประสบความสำเร็จทั้งเบสทั้งโบสเลยฮะคือจริงๆแล้วภูมิใจมาแต่ตอนเขาเด็กอยู่แล้วเพราะตอนเด็กๆเนี่ยเดินไปที่ไหนมีแต่คนชมไงพ่อค้าก็ชมในจะไปซื้อของตรงไหนเดินไปไหนมีแต่โอ้ลูกสมรักลูกคุณสมรักทำไมน่ารักจังทำไมเป็นเด็กดีจังไอ้คือได้รับเสียงชมมาแต่เด็กแล้วไอ้คนอื่นชมลูกเราเนี่ยเราก็เลยมันก็ภูมิใจคนเป็นพ่อนะครับไม่ใช่ไปไหนปุ๊บโอ้ลูกเจ้าคือลูกเจ้าคือขี้ดื้อแท้อย่างนี้มันก็ไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะครับถ้าเดินไปทางไหนมีแต่คนรักลูกเรามีคนชมลูกเราเนี่ยมันก็เป็นความสุขของผู้เป็นพ่อแม่ครับแล้วเกิดปีนี้จะให้ของขวัญอะไรลูกคะอันนี้ครับมีจะให้ของขวัญอะไรลูกไหมคะในเกิดปีนี้เขามีครบแล้วแหละครับมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสให้กันและกันนะครับผมตอนนี้น่าเป็นสุขภาพเนาะน้องเบสนี่ทำงานหนักแล้วก็เขาจะเน้นการทำงานให้มีคุณภาพงานทุกอย่างที่ผ่านมือเขาเนี่ยไม่เขาจะไม่ยอมปล่อยง่ายๆเขาเช็คแล้วเช็คอีกนะครับเพราะฉะนั้นผลงานของน้องเบสออกมาเนี่ยจะค่อนข้างมีคุณภาพเพราะฉะนั้นก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพมากแล้วเวลาที่ลูกเจอดาวว่าพ่อให้กำลังใจลูกยังไงบ้างเวลาเจอดราม่านะครับมันก็เป็นก็บอกเออเบสมันเป็นเรื่องปกติของคนดังๆก็จะมีทั้งคนรักและคนเกลียดนะครับก็เวลาใครด่ามาอย่างพ่อเนี่ยเจอบ่อยเวลาใครด่าพ่อเนี่ยใครด่าผมมาเนี่ยผมก็ถือว่าทำบุญแล้วกันเขาด่าเราแล้วเขาสบายใจก็ปล่อยเขาเถอะนะครับก็ถือว่าเป็นการทำบุญปล่อยวางไม่ต้องคิดอะไรมากใครด่าเราแล้วสบายใจเองช่างเขาปล่อยเขาครับเขาด่าเราแล้วทำให้เขาสบายใจทำให้เขามีความสุขก็ปล่อยเขาแค่นั้นเองครับผมกำลังใจดีไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะครับก็ปล่อยไปเป็นหน้าที่ของกระบวนการที่ทำเราก็มั่นใจเราก็มั่นใจเราก็สู้นะครับปกติครับปกติทำเป็ดเดียวไก่ไก่ชอบไก่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 เคยได้สัมผัสไอดินกลิ่นฟางตามทุ่งนาพอกลับมาอยู่จริงๆแล้วมันทำให้รักธรรมชาติมีที่นาไปเลี้ยงไก่ชนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมันทำให้ไม่อยากไปไหนเนี่ยอยากอยู่ตรงนั้นเลยคุณใช้ชีวิตยังไงคะหมายถึงว่าใช้ชีวิตต่างจังหวัดหรือว่าเนี่ยถ้าไม่มีอะไรก็มากรุงเทพครับมากรุงเทพถ้าเสร็จงานกรุงเทพไม่มีอะไรก็กลับไปอยู่ที่นาไม่เบสเขาจะทำไปเวลาเกิดปัญหาค่อยว่ากันเดี๋ยวถ้าทำแล้วไม่มีปัญหาทำเขาก็ทำเต็มที่มันคือเขาทำเต็มที่ปัญหาเวลามีปัญหาอะไรปุ๊บเนี่ยพ่อแก้ไข